พามาดูรถลูกค้าป้ายเหลืองลูกค้าเราด้วยคันนี้ประเด็นอะควันดำ 58% คือมันต้องห้ามเกินกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดำจริงไหมประมาณนี้แหละแต่ถ้าตามหลักแล้วมันต้องเหยียบสุดแล้วก็ปล่อยเลยไม่ค้างลองเหยียบไปสุดแล้วก็ยกนี้มันก็แก้ให้พี่เขาได้ถ้าตามหลักเขาต้องเหยียบให้รอบฟ้าแบบนี้ลองเหยียบคันเร่งแบบสุดถึงแป้นเลยนะแล้วยกไม่ได้เหยียบแช่เหมือนจริงๆต้องตรวจแบบนี้ใช่โอเคเดี๋ยวให้น้องแก้แมปแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวจะมาเบิ้ลให้ดูว่ายังมีควันอยู่ไหมอันนี้โมดศูนย์ไม่มีนะหมดหนึ่งแทบไม่มีเลยอ่ะหมดสองจุ่มสุดอันนี้ดีน้อยกว่าเดิมเยอะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการชำแหละงอนแก่คำเตือนรายการที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อจากนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพราะเราไม่ได้ทำเครื่องต้มยำแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเครื่องยนต์สวัสดีครับอยู่กับจูเนอร์นะฮะวันนี้พามาดูรถลูกค้าป้ายเหลืองลูกค้าเราด้วยคันนี้ประเด็นอะไหนเขาเขียนว่าอะไรวะห้ามใช้ชั่วคราวควันดำ 58% คือมันต้องห้ามเกินกี่เปอร์เซ็นต์ใช่เหรอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดำจริงไหมมันดำขนาดนั้นเลยเหรอวะปิดกล่องอยู่บ้าคุณมือขึ้นไปนั่งนี่สวัสดีครับอันนี้รถพี่ใช่ป่ะขอติดไมค์หน่อยนะพี่ผมไปดูนะวิธีการวัดมันมีหลายวิธีใช่ๆผมก็เกียดเถียงเขาแล้วตอนเบิ้ลนี่เราจริงคนไม่อยากเถียงกับตำรวจเลยอยากเถียงไปผมก็วัดอีกรอบก็ยังไม่ให้เลยกลัวเขาจะเอาเรื่องอื่นเอาหนักกว่าเดิมอีกหมายถึงว่าแบบหาว่าเราไปนี่แหละพอเถียงปุ๊บเขาก็ให้บอกเอาป้ายเหลืองมาติดให้เลยงดใช้รถตอนแรกจะเขียนใบเดียวนะโอ้พอเราบอกว่าผมขอวัดอีกรอบนึงก็เลยติดป้ายเหลืองแม่งเลยป้ายเหลืองเลยแม่งเลยแทนที่จะบอกเราว่าไปแก้นะนิดเดียวแล้วนี้ก็วางกันไปเอาไหนปิดกล่องตอนวัดปิดกล่องหรือเปิดกล่องปิดเป็นเลขศูนย์แต่รู้สึกว่ารถพี่มีปัญหาเรื่องไอ้นี่อยู่นะเอามอนเตอร์เกตมาเสียบกว่านี้ก่อนเบิ้ลอ่ะให้บันไปยืมมันให้เจ๋งยืมมอนเตอร์เกตก่อนรถมันเดินสองเสียงใช่ผมก็แปลกๆอยู่รถเดิมๆเป็นอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าถ้าใส่สายไอโฟนช่วยได้อ๋อแต่ว่าไอโฟนไม่ได้ใส่เดี๋ยวขอดูค่าแป๊บนึงได้ครับได้หลบไว้ให้เจ๋งได้ให้เจ๋งเสียบด้วยมาดูไว้ว่าค่าผิดปกติไหมอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะพี่เขาเพิ่งมาถึงเดี๋ยวยังพี่ยังตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดกล่องด้วยแต่เขาไม่ได้มาเปิดกล่องไม่ได้มาอะไรเราใช่ป่ะไม่ครับไม่เขาไม่ถามไม่อะไรเหรอถามผมบอกว่ามีแค่คันเร่งไฟฟ้าผมไม่ได้ปิดรอบด้วยผมเปิดให้เหยียบเลยเงินไปดิดู MF เขาก็หาว่าผมแต่งรถแล้วก็เพิ่มข้อหาให้งดใช้รถไปเลยเอาหมดหนึ่งก่อนเอ้ยหมดศูนย์ก่อนพี่อ่ะมันถึง 50% เหรอเขาวัดระยะยังไงวะเนี่ยพี่ถึงเขาบอกว่าถึงนะแต่ว่าผมมองด้วยตาเปล่าตอนสองครั้งแรกอ่ะมันก็ดำอยู่แหละเพราะอาจจะมีขม่าวอย่างงี้ไงผมก็เลยขอครั้งอีกครั้งที่3เขาไม่ให้เขาบอกผมถ่ายคลิปไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตำรวจนะคุณก็เห็นเนี่ยก็เห็นอยู่ผมก็คือขม่าวไอ้ติดท่อก็แล้วผมมีห้องพักไงมันติดอยู่แล้วขม่าวอ่ะใช่ถ้าคนยิงไม่ค่อยได้เหยียบด้วยนะใช่ว่าผมก็อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่4แล้วไอ้บันมาถ่ายข้างหลังหน่อยแต่ปกติโดนตรงอื่นไม่โดนไม่โดนครับมีแต่ไอ้ตรงบางขุนเทียนเนี่ยนะบางขุนเทียนมันเที่ยวไม่เหมือนลงเก้าไม่เหมือนที่อื่นเอาลองอีกทีนึงนี่แหละมันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละลองแต่ถ้าตามหลักแล้วมันต้องเหยียบสุดแล้วก็ปล่อยเลยไม่ค้างลองเหยียบไปสุดแล้วก็ยกนี้เดี๋ยวจะลองมีก็แก้ให้พี่เขาได้ถ้าตามหลักเขาต้องเหยียบให้รอบฟ้าแบบนี้ใช่ครับแต่เขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเหล็กนะเหล็กยาวเขาไม่เข้าไปรถตรงนี้นะเอาเหล็กยาวอ่ะดันเขาไปค้างอย่างเงี้ยไม่ได้เอาเท้าเหยียบนะบอกว่าคือกดค้างเอาเหล็กยาวอ่ะคือเขาจะไม่นั่งรถเราทุกวันเนี้ยเขาจะไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเขาใช้เหล็กด้ามันเหล็กไม่เท้าอ่ะดันดันราคาไว้ให้เรามายืนมองเงี้ยโอ้โหยังมันก็ดันเบิ้ลจนตัดอ่ะถ้าตามหลักแล้วมันต้องเหยียบทีเดียว
ใช่รอบพลาดแล้วก็เลยว่าเอางี้ดีกว่าเพราะว่าบ้านปกติคุณส่งอยู่แล้วพื้นที่หนึ่งอยู่แล้วอ๋อตรวจบือตรวจแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวผมว่ายังไงผมก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวผมเข้าไปตรวจใหม่ดีกว่าให้คุณส่งเป็นคนประเมินให้ดีกว่าชัวร์กว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาคุณส่งไปหักล้างที่หลังอยู่แล้วลองเหยียบคันเร่งแบบสุดถึงแป้นเลยนะแล้วยกไม่ได้เหยียบแช่เหมือนตำรวจอ่ะสุดไหมรอบถึงเท่าไหร่อยากรู้เนี่ยจริงๆต้องตรวจจริงๆต้องตรวจแบบนี้ใช่แต่ถ้าเราไปถึงขนาดตัดมันก็เอาลองตัดดิเนี่ยอย่างนี้มันเป็นการอย่างนี้ออกอยู่แล้วแต่ถ้าทุกคันรถเดิมก็ออกรอบอีกคันหนึ่งผมยังไม่รีบแบบอีซูเหมือนกันออกไหมออกเหมือนกันสี่ประตูรุ่นนี้แหละ2022ไม่งั้นก็ต้องเอาตัดในแมปออกเดี๋ยวผมทำให้ก็ได้ที่พี่จะได้เอาไปจะได้ไม่ต้องไปเถียงไงใช่ผมไม่เถียงวันนี้ผมไม่เถียงเลยแต่คือถ้าตามหลักจริงๆแล้วต้องวัดแบบนี้ใช่คือเหยียบพอผมลงไปผมรู้อยู่ว่าตำรวจเขาวัดแบบนั้นอยู่แล้วมาฐานคนส่งกับมาฐานตำรวจมันนี่เหมือนกันอยู่แล้วผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมไปเข้าคนส่งดีกว่าพี่ก็เห็นไปสั่งมาแล้วกันเวลาผมก็ตอนผมโทรมาก็นั่นออกได้อันนี้มาแล้วแหละตอนแรกเราแค่ไปบอกคนแล้วถ้าถ่ายตอนขนส่งบอกถามเขาให้ดีบอกพี่ขนส่งผมขอถ่ายวิธีการตรวจไว้หน่อยได้ไหมผมจะได้ไปแนะนำเพื่อนแบบนี้แล้วพี่ก็ส่งให้ผมดูหน่อยว่าตามหลักแล้วขนส่งอ่ะเขาวัดกันยังไงเพราะว่าผมมีการเลี้ยงไฟฟ้าดูผมก็จะเปิดไว้ปกติอยู่แล้วเพราะไฟฟ้าผมไม่ปิดผมไม่ล็อกรอบไม่ทำอะไรเลยคือเราไม่ได้เราขับควันไม่นานอยู่แล้วเราก็เลยไม่มีเจตนาที่จะต้องไปปิดไม่ต้องอะไรแค่ไม่เกินร้อยเองรถมันทุกไงมันไม่เหมือนรถพี่มีคันเลี้ยงไฟฟ้าตัวไหนอยู่ของไอ้ MCU Max อ่ะมันปิดควันได้อยู่เหมือนกันใช่ปะแต่เราคือมือถือเลยแต่คือเจตนาเราไม่ได้แบบจะต้องการปิดเพราะเราไม่ได้ควันดำเรารู้อยู่กับใจผมก็จูนไม่ได้เอาควันดำอยู่แล้วไงผมก็มั่นใจอยู่แล้วว่าปกติผมไม่ชอบล็อกอยู่แล้วผมใช้แค่เครื่องมือไฟอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่ใช้เลยเดินหอดผมก็ไม่ใช้อะไรผมก็ไม่ใช้ชอบให้เราซิกแซกหรือมั้งถามอยู่ตอนแรกรถบริษัทหรือรถบริษัทหรือรถส่วนตัวผมก็รถส่วนตัวถามว่ารีเมทไหมรีเมทแต่ผมรีเมทไม่ควันดำนะค่ายนี้ไม่มีควันดำอยู่แล้วปกติผมขี่ผมก็ไม่เคยขี่เร็วถึงเกินร้อยอยู่แล้วก็ขี่มาเรื่อยๆรถบรรทุกกับผมไม่ค่อยซิ่งอยู่แล้วก็ทำไปกี่เดือน6เดือนมั้ง6-7เดือนเพิ่งมาเจอด่านนี้แหละด่านบ้านตัวเองหัวจะปวดเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอลองให้พี่ลองปิดควันในคันเร่งหน่อยได้แบบเป็นล็อกรอบใช่ไหมเป็นล็อกรอบอ่ะให้คนอื่นเขาเห็นหน่อยแต่ว่ามันต้องถึง 4,000 นะพี่แต่ผมก็ไม่เคยใช้นะไอ้ตัวนี้ลองหน่อยจะล็อกรอบแต่ผมไม่เคยใช้สักครั้งเลยของไอ้นี่ไม่ใช่หรออีโวป่ะอีโวครับอีโวใช่ๆมันผ่านมือถือเหมือนกันพี่ผมขอแป๊บนึงนะผมได้ๆๆเดี๋ยวลองให้พี่เขาลองล็อกควันให้ดูหน่อยว่า ในเมื่อซื้อตรงอ่ะแล้วเขาบิดเบี้ยวกับเราอ่ะถ้าเราบิดเบี้ยวมั่งจะมากดปุ่มจะมาเล่นอะไรของเรามั้ยเจ๋งเอาตัวปรับโหมด3โหมดมาลองเสียบดูเลยอยากรู้ว่าปิดได้ด้วยวิธีไหนบ้างล็อกรอบเขาตามหลักนี่ไม่ได้ดำเลยนะโหแม่งพี่เขาต้องเสียเวลาอีกแต่ว่าดีนะที่บ้านพี่เขาอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากขนส่งไม่ได้ไกลจากเรานะไอ้ไกลจากเราแต่ว่าไม่ไกลจากขนส่งส่วนมากเขาจะเล่นไหนตัวนี้ผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยใช้นะไอ้ล็อกรอบตัวไหนโอ้โหชิบหายนะไม่เคยใช้ด้วยดีเปล่านี่เปล่ารถมลพิษเนี่ยรถมลพิษเหรอลองกดดูก่อนอันนี้มั้งอ่ะพี่ลองอันนี้นะเปิดแบบนี้เลยสตาร์ทเลยพี่แล้วก็ลองได้เลยก็ได้เพราะผมไม่เคยใช้เราไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้วเราไม่รู้ใช้ทำไมก็ใครแสดงว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนล็อกรอบหรือมั้งน่าจะล็อกรอบแหละอันไหนพี่ลองเหยียบอีกทีหนึ่งมันชอบแบบนี้หรือมั้งไม่ใช่อันนี้มั้งอันนี้คือล็อกรอบมั้งไม่ใช่แล้วลองเจ๋งลองเหยียบให้หน่อยสุดเหรอเหยียบสุดเลยแบบค้างเลยเหยียบคันเร่งเพื่อเลือก RPM แล้วกดล็อกรอบอ๋อต้องเหยียบคันเร่งค้างว่ะเหยียบคันเร่งไว้ 4,000 นี้ค่อยแตะไปถึง 4,000 ก่อนค้างไว้พอเอายกคันเร่งไม่ไม่ใช่พี่ไอ้ล็อกรอบหมายถึงว่าเราเร่งค้างไว้เท่าไหร่แล้วอยากล็อกให้กดใช่ไอ้ล็อกรอบอ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่งั้นน่าจะเป็นไม่เคยใช้ไม่งั้นน่าจะเป็นรถมลพิษ
ว่าตัวนี้ผมไม่เคยใช้เหมือนกันตัวธรรมดาก็ไม่เคยใช้ล็อกรอบเลยไม่เคยล็อกของใครโอ้ใช้ยากกว่านี้ปิดยังไงวะเนี่ยปิดไม่เป็นวะผมไม่เคยใช้เพราะผมใช้อย่างเดียวไอ้คือคลิปไฟฟ้าอย่างเดียวหมดเดียวเลยเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นรถมลพิษแล้วนะอันไหนเจ๋งลองเบิ้ลนี้ถ้ามันมีควันก็ยกเลยนะเอ้าเกียบสุดแล้วไอ้เหี้ยมันรถอะไรของมันวะเนี่ยอะไรวะเอาลองเบิ้ลนี้ทำงานยังพอใช้ไม่เป็นวะพี่อันนี้โทษดีก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันผมก็ใช้ไม่เป็นไม่เคยใช้งั้นลองอันนี้เราหน่อยเอาดับรถดับรถเปิดฝาโป่งนะครับเดี๋ยวขอลองตัวปิดควันเราหน่อยได้พี่แข็งมากไหมปล่อยกุญแจก่อนเดี๋ยวมาละอะไรบ้างอ่ะสตาร์ทเลยลองเหยียบอีกรอบขึ้นป่ะสุดยังแล้วขึ้นได้2อ่ะพอรอบขึ้นได้แค่ 2,000 เดี๋ยวตำรวจกวนส้นตีนอีกอ่ะอันนี้เยอะต้องแก้หมดเดี๋ยวต้องแก้หมดปิดควันให้รอบขึ้นถึง 4,000 อ่ะลองเบิ้ลหน่อยปิดได้แต่ว่าขึ้นน้อยปิดได้แต่ว่าขึ้นน้อยเอาโอเคต้องเอารอบไปถึง 4,000 ไม่งั้นเดี๋ยวแม่งก็จะแบบมุมมิบอีกรู้มากเลยเอาไปว่าเดี๋ยวเอาเบิ้ลตัดออกจากรีแมปให้ดีกว่าเบิ้ลตัดออกจากรีแมปให้แต่มันก็จะไม่ลั่นเอาเดี๋ยวโอ้ยดีวะเอาออกแค่เกียร์ว่างดีกว่าทั้งนั้นไม่ไรไม่เป็นไรพี่ผมไม่ได้ซีเรียสผมพี่ไม่ได้สับระเบิดอยู่แล้วไม่มีไม่เคยขับแค่ออกตัวดีเวลาบรรทุกน้ำหนักเยอะๆแค่ออกตัวธรรมดานี่แหละออกตัวคล่องธรรมดาแค่นั้นแหละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวแก้นี้ให้แล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปตรวจแต่ก็น่าจะตรวจผ่านไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะถ้าเขาตรวจผ่านตั้งแต่เราไม่แก้แล้วแหละมาตรฐานขนส่งอ่ะมันตรวจคนละแบบอยู่แล้วกับตำรวจถ้าจะเอาแบบมาตรฐานตำรวจเนี่ยทุกคันนี้ก็ไม่ผ่านป้ายแดงผมก็ไม่ผ่านหรอกยากโอเคเดี๋ยวให้น้องแก้แมปแป๊บนึงนะพี่ครับครับจัดการให้เลยขอบคุณมากพี่เป็นความรู้ให้คนอื่นเขาจะได้ระวังไว้กดปิดควันไว้เลยทั้งนั้นใช่ครับอย่างก็อย่างตรงนี้เลยถ้าพูดแบบว่ารู้มากถ้าพูดแนวแบบรู้มากปุ๊บแม่งแกแบบยิ่งหนักเลยอีกใบนึงเนี่ยแต่ตัวเนี้ยอ๋อจริงจริงก็จะโดนแค่ข้อหาควันดำอย่างเดียวเพราะ 50% จริงมันออกใบนี้ไม่ได้อยู่แล้วห้ามใช้รถอ่ะจริงๆออกห้ามใช้รถนี่มันต้องเยอะแล้วไม่ใช่เหรอมันต้องเป็น100ขึ้นอันนี้มันก็ 58% เองแล้วทำไมเขาถึงอ๋อหมั่นไส้ข้อหาหมั่นไส้หมั่นไส้เนี่ย58เองปกติต้องห้ามเกินกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะพี่กฎหมายใหม่มันเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ผมขอดู Google ก่อนนะผมเช็คดูมันน่าจะต่ำมากทุกวันนี้อือนี่อียาก็ไม่ได้อุดนะเนี่ยอุดยังอุดแผ่นบางป่ะแผ่นบางพี่ไม่เข้าใจมันรั่วยังไม่รู้ครบ2ปีแล้วไงมาตรฐานทุกวันนี้ร้อยละ30เอง30อันนี้มันร้อยละ58เหรอที่ร้อยละ58ก็ขึ้นมาหน่อย 20% แต่ถ้าเขาวัดตามหลังจริงไม่ถึงอยู่แล้วแต่ตามหลักขนส่งผมว่าคิดว่าน่าจะไม่ถึงชัวร์ 100% โอเคเดี๋ยวเอาเบิ้ลตัดตอนเกียร์ว่างออกแล้วกันเอาเกียร์ว่างเดียวตังส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงตอนแก้เสร็จนะฮะโหแต่ว่าปกติที่เราเจอนี่คือไม่ต้องจอดเบิ้ลหรอกขับนี่แบบไม่ได้เลยตุยตลอดทางเลยอันนี้พี่เขามีเฉพาะตอนเบิ้ลสุดแล้วก็มันเบิ้ลเต็มตีจริงๆอ่ะแล้วแม่งออกแค่ลูกเดียวเห็นป่ะคือถ้าเบิ้ลตามหลักหรือว่าเหยียบตามกติกาที่เขาให้มาแม่งก็จบแล้วไม่มีแล้วโอเคฮะเดี๋ยวรอดูตอนทำเสร็จจะแก้เฉพาะตอนเกียร์ว่างอย่างเดียวตอนเข้าเกียร์ก็จะปกติโอเคฮะสำหรับอันนี้ก็เดี๋ยวผมไปแก้ไฟก่อนไปโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะคันนี้น้องเพิ่งอัดไฟล์ไปไฟล์ที่พี่วอนเพิ่งจูนเสร็จเมื่อกี้เลยสำหรับรถคันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีควันเยอะอะไรมากมายหรอกแต่ไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวแม่งลงร้านไม่ใช่ก็
เดี๋ยวจะมาเบิ้ลให้ดูว่ายังมีควันอยู่ไหมแต่จริงๆแล้วทีแรกอะมันก็แทบไม่มีเลยนะโอเคอันนี้โหมด2จุ่มสุดใสใสสะอาดอันนี้โหมด0ไม่มีนะโอเคอีกทีอีกทีอ่ะหมดหนึ่งแค่ไม่มีเลยนิดเดียวโอเคหมดสองรอบเนี้ยอ่ะหมดสองอีกทีจุ่มสุดแค่ไม่มีเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะกับมา กับเจ้า2020ตู้ทึบที่มีปัญหากับพี่จ๋าเมื่อสักครู่นี้ก็ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วพี่ฮะให้พี่เขาดูไหมว่าของเก๋ก่อนเดี๋ยวพี่เขามาดูเนี่ยพี่เขาคันนี้ของเดี๋ยวลองดูหน่อยพี่ว่าโอเคยังเมื่อกี้ดูยังดูอ๋อดูแล้วใช่ป่ะประมาณนี้ไม่เยอะนะผมว่านะไม่มีนะตอนยิ่งตอนปิดกล่องก็ยิ่งไม่มีเลยไม่มีใช่ผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละตอนตัวเจอด่านก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ถ้าเป็นกล่องอันนี้ไม่มีแล้วต้องบอกก่อนอันนี้ดีน้อยกว่าเดิมเยอะใช่เพราะว่าเมื่อกี้หนากว่าเบิ้ล1กับ2ใช่ใช่แต่ถ้าเหยียบคลัตช์มันก็ตัดปกตินะแต่อันนี้เกี่ยวว่าต้องดูมันอาจจะไม่ต้องรู้กันอยู่อืมใช่แกล้งเราแหละให้เราเสียเวลาเสียเวลามั้ยล่ะเสียตังค์ด้วย 58% น่ะจริงๆไม่ถึงเพราะว่าไม่ถึง 20% นะถ้าไปตรวจใหม่ผมจะขอตรวจใหม่ก่อนถ้ามันค่าไม่ถึงที่ตามไม่ตรงกันผมก็จะขึ้นไปข้างบนขนส่งเลยเพราะจะมีตำรวจของเขาอยู่ข้างบนอ๋อใช่ๆอย่างนั้นดีกว่าก็เอาไปแย้งไงผมมาตรวจขนส่งไงใช่เราก็ยังไม่ทำอะไรรถอ่ะใช่ก็เดิมครั้งไฟฟ้าผมก็เปิดใช้ตลอดอยู่แล้วผมไม่ปิดใช่อันนี้ก็ให้เขาดูไม่ล็อกรอบด้วยยังเยียบเลยสมัยผมทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็จุ่มให้สุดไปเลยอันนี้ปกติอิสระให้เหยียบอยู่เลยเพราะว่าผมก็ไม่ชอบความดันอยู่แล้วใช่ก็ที่มาทำก็คือไม่อยากแย่มันขับดีเฉยไม่มีความดันแค่นี้ใช้งานแต่อะไรก็เถอะแค่นั้นเองแต่จริงๆมันก็ไม่ดำไม่ทำ ต่อให้อย่ารถที่ใส่คันเร่งไฟฟ้าธรรมดาแล้วก็ยังไม่รีแมปก็ดำรถเดิมก็ดำดำเพราะก็อีกคันหนึ่งผมยังไม่ทำนะยังดำเลยรุ่นนี้แหละก็ยังดำเหมือนกันต้องมองก่อนเพราะว่าดีเซลมันจุดระเบิดด้วยเขาเรียกอะไรมันไม่เหมือนเบนซินเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนใช่พวกอันนั้นหัวเทียนแล้วพวกคราบขม่าวที่มันเผาไหม้หมดอยู่ในท่อแหละมันก็ขายอยู่หม้อพับใช่แต่ก่อนมันก็ใช้มิโก้เหมือนกันจริงๆเขาต้องเหยียบไล่ขม่าวให้เราก่อนทีแรกนะใช่แต่มิโก้สมัยก่อนเดิมไม่ได้รีแมปไม่ได้อะไรนะคือควันยังมีเลยเหมือนกันลายเดียวกันนี่แหละเพราะว่าผมก็เจอหมดแล้วแหละทุกด่านแถวกรุงเทพอ่ะบอกว่าเจอสุขสวัสดิ์ร่มเกล้าแต่เจอพื้นที่ตัวเองเนี่ยมันก็รู้กันอยู่เท่านั้นมันแล้วอันนี้ต้องไปตรวจที่สน.ก่อนใช่ไหมหรือว่าขนส่งเลยใช่ป่ะขนส่งเลยเพราะว่ามันขึ้นอันนี้ให้ผมแล้วไงน่าจะยังไม่ปิดหรือว่าไปวันไหนถ้าวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ราชการก็หยุดต้องวันจันทร์วันจันทร์ไม่พี่ขนส่งที่ไหนถ้าพื้นที่หนึ่งที่ผมอยู่เลยผมอยู่ติดขนส่งผมก็เลยไม่ซีเรียสไงแต่ถ้าเป็นไอ้จตุจักรน่าจะทันทันแต่ว่าไม่ถูกไปบ้านเราดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ให้เขาเอาไอ้กระดาษเหลืองมาให้ผมด้วยไงอ๋อใช่อย่างนั้นก็ดีกว่าก็ผมถามเขาแล้วว่าถ้าผมเข้าคุณส่งคนที่หนึ่งเนี่ยคือมีอำนาจออกได้เลยอ๋อก็ยังไงผมก็ผ่านผมเชื่ออยู่แล้วใช่ทางนั้นก็ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่เขาแล้วใช่ที่ไปวัดควันดำใหม่มาเจอกันบ่อยครับผมเจอกันบ่อยได้เจอกันบ่อยโอเคเจอกันชินแล้วแต่นี่อันนี้คือพี่อ้วนให้เข้ามาบอกให้แกว่าไหนเรามาเป็นวิทยาทานไงอยากให้คนอื่นเขารับรู้ว่าทำยังไงเงี้ยก็คือการเหยียบขนส่งกับตำรวจมันนี่เหมือนกันอยู่แล้วใช่มันมาตรมาตรฐานนี่เหมือนกันโอเคก็ okay. เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยาวไปแล้วเดี๋ยวไอ้สัตว์เสียวไม่ใช่หรอเดี๋ยวเข้าเยอะเดี๋ยวเข้าผมเยอะใช่โอเคก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปลองอีกทีนึงอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายลองดูครับผมมีอะไรก็เข้ามาได้ตลอดโทรมาได้ตลอดไม่กลับเลยเหรอไม่มีอะไรพี่ผมโอเคแล้วได้ครับก็ใช้งานเป็นเกือบปีแล้วไงแต่เดือน5ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีก็มาเจอได้นี่แหละแถวบ้านผมนั่นแหละได้พอแล้วโอเคพี่เรียบร้อยแล้วมีต้องมีอะไรถอดอะไรของพี่เขาไปป่ะเข้ามาได้ตลอดนี่ค่าทุ่มในคืนเข้ามาได้ไหมไม่ได้มาได้อยู่ที่ว่าจะเจอใครหรือเปล่า
เดี๋ยวดีไม่มีใช่ไหมโอเคแล้วผมกลับแล้วครับโอเคไม่ลืมของไม่ลืมอะไรนะไม่ต่างไม่ลืมอยู่เหมือนเดิมโอเคนะฮะสำหรับรถที่เบิ้ลแล้วควันดำจริงๆมันก็ไม่ดำหรอกเป็นขมเหลาผมเห็นคลิปนึงเมื่อวันก่อนใน TikTok อ่ะตำรวจแม่งอธิบายโคตรดีมึงได้ดูป่าวะเจ๋งที่มันมีกล้องถ่ายอยู่ด้านหลังรถอ่ะแล้วตำรวจแม่งจะตรวจควันดำแม่งบอกว่าขออนุญาตครับขอตรวจอะไรนะเดี๋ยวผมจะเบิ้ลทิ้งก่อน2ครั้งนะครับแล้วแม่งก็เหยียบคันเร่งสุดวิธีการเหยียบผมจะต้องเหยียบสุดแล้วปล่อยเลยครับแม่งเหยียบปื๊ดฟูปื๊ดฟูโอเคนะครับครั้งนี้จะเป็นการวัดจริงนะครับแล้วก็อธิบายกฎเกณฑ์แล้วก็วัดโหยันแม่งโคตรแจ๋วเลยมีคลิปนึงในTikTokเราไปหาดูแม่งเฟี้ยวมากก็ฮะสรุปสุดท้ายแล้วถ้าเจอตำรวจที่มันที่เขาดีกว่าใช้คำว่ามันแปลกๆถ้าเจอตำรวจที่เขาโอเคทำตามกฎกติกาก็จบไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าเจอที่แบบว่าพิษส่งเยอะเล่เหลี่ยมเยอะเราก็ต้องเล่เหลี่ยมกลับจะเล่เหลี่ยมโดยยังไง1รีแมปเอาช่วงเกียร์ว่างเนี่ยเบิ้ลไม่ต้องมีควันทำได้ทำได้หรือปิดจากคันเร่งไฟฟ้าปิดจากกล่องอะไรแบบนี้เอาคราวนี้ก็จะไปเจอเล่เหลี่ยมแบบว่าอ้าวเฮ้ยเปิดกล่องเปิดอะไรไหมอันนั้นต้องอันนั้นคือต้องเจอคนที่มันจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าสมมุติเป็นลูกค้าผมทำไปแล้วมีตรงไหนไม่สบายใจอยากแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมอย่างคันเนี้ยเขามีปัญหาตรงไหนเขาเข้ามาเขาบอกตรงๆเลยว่าเขาขับก็ไม่เคยมีควันเลยแต่เหยียบเบิ้ลเนี่ยมันมีออกอยู่แล้วเพราะว่าบูทมันยังไม่ทันติดแต่รถดีเซลอะเนาะยิ่งไปลองไปเบิ้ลตัวเก่าดูสิเรียบร้อยก็เนี่ยฮะเขาเข้ามาให้แก้ไขก็ไม่มีค่าใช้จ่ายครับดูแลให้ใครไม่สบายใจตรงไหนมีปัญหาตรงไหนลูกค้าผมเข้ามาได้เลยดูแลให้ตลอดก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะฮะนึกว่าเจ๋งแกเล่นในปันเล่นซะแล้วโอเคตอนคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ